ได้โชคแบบฟุกๆอะค่ะคือนึกอยากจะได้คือแบบมันเหมือนเกิดขึ้นเองคือภายในเดือนเดียวก็เปลี่ยนไปเยอะพอเรามูไปอย่างเงี้ยมันธุรกิจมันก็ดีขึ้นเพราะบางคนอะเขามาเขาปังเขาก็ยินดีที่จะมาพอมาเจอมาเห็นแล้วก็มีศรัทธาครับกับท้าวมหาพรหมเวสสุวรรณโนเราเคยทำอะไรแล้วได้ผลดีครับก็เลยมีความเชื่อจะบนอะไรก็มีความสำเร็จ 80-90% นะครับสำนักสงฆ์ทุ่งโป่งเจริญธรรมท้าวมหาพรหมเวสสุวรรณโนแปดพระพักแปดพระกรหนึ่งเดียวในประเทศมีพญางูจงอางดำพญาดำแสงสิริจันทาการเข้ามาในสำนักสงฆ์เพื่อที่จะมาขอความสำเร็จมาหอบเงินหอบทองหอบโชคหอบลาภกลับไปที่บ้านนี้อันดับแรกเข้ามาถึงโยมต้องไปไหว้องค์หลวงพ่อสำเร็จผู้เป็นเทวประธานใหญ่ก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อสำเร็จดวงเศรษฐีในวิหารสีขาวออกมาเสร็จแล้วให้มาพลิกชะตาชีวิตกับองค์พระเท้ามหาพรหมเวสสุวรรณโนและไปรับทรัพย์กับองค์พ่อพญาดำแสงสิริจันทานาคราชแล้วค่อยขึ้นมาเจิมฝ่ามือกับพระอาจารย์ที่บนอาสมบรมครูท้าวเวสสุวรรณนี้พิธีกรรมที่เรานำมาทำให้ญาติโยมเข้าวัดก็จะมีการเจิมณที่ฝ่ามือเขาเรียกว่าณแก้วสารพัดนึกณดวงดีณดวงเศรษฐีณวาสนาเรียนวิชามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดุสิตวัดไผ่แขกที่อาจารย์ลงณแก้วสารพัดนึกที่ฝ่ามือให้เนี่ยจะช่วยเหลือพยุงเขาว่ามือเราเนี่ยต้องจับเงินจับทองแล้วหอบเงินเข้ามาหาตัวเราเองมาจากนครสวรรค์ครับพอดีเพื่อนเขาเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่นี่เขาลงไปแล้วเราก็ปังมาเขาถูกจับจงวนเลยเขาก็เลยบอกว่าให้มาหาพระอาจารย์ให้ได้ผมเป็นคนที่ชอบพวกนี้แล้วเราทำธุรกิจเนี่ยพอเรามูไปอย่างเงี้ยมันธุรกิจมันก็ดีขึ้นมันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของคนเพราะบางคนอ่ะเขามาเขาปังเขาก็ยินดีที่จะมาอย่างมันก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจวิจารณญาณของแต่ละคนเนาะมาได้เลยครับตอนนี้พระอาจารย์เก่งมากแล้วพระอาจารย์ใจดีมากนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับก็มาที่นี่ก็กับพระอาจารย์แล้วก็เริ่มต้นจากการเจิมตั้งแต่นั้นมาก็ชีวิตดีขึ้นได้โชคแบบฟุกๆอะค่ะคือนึกอยากจะได้คือแบบมันเหมือนเกิดขึ้นเองเราก็ไปมาหลายที่แล้วก็คือเหมือนยังปกติแต่พอเรามาที่นี่เหมือนชีวิตเราดีขึ้นคือภายในเดือนเดียวก็เปลี่ยนไปเยอะถามว่ามันนอกเหนือความเชื่อไหมมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดเมื่อไรคุณมีศรัทธาจะโดนบันดาลให้เราเกิดผลจริงๆขอเชิญชวนนะคะคณะสายมูที่ว่ามีใจที่เป็นความเชื่อก็อยากให้มาที่นี่ค่ะถ้าเกิดยังไม่เชื่อแต่ลองมาก่อนมาลองทำบุญเหมือนเราสร้างบุญไปในตัวของเราแล้วถ้าเกิดบังเกิดผลประสบความสำเร็จท่านก็จะเชื่อในสิ่งที่ท่านมูตอนนี้ค่ะทางข้อพยักหน้าธงอันนี้เป็นหนึ่งเดียวในที่นี้ก็ว่าได้ได้ทั้งเมตตามหานิยมแล้วก็การสิ่งอัปมงคลจากร้ายให้กลายเป็นดีจากดีก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอาบน้ำมนต์ทิพพยายักเวสสุวรรณโนก็เหมือนกับการขจัดปัดเป่าสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยให้เรานั้นมีฝันและกำลังใจที่จะไปฟันฝ่าข้างหน้าก็คือในระหว่างที่ทำการอาบน้ำมนต์เนี่ยก็จะมีพระภิกษุจำนวน9รูปทรงสมณศักดิ์เจริญชัยยมงคลคาถาตลอดพิธีการอาจารย์มองว่าณช่วงนี้เรามีอะไรที่สามารถช่วยเหลือโยมได้อย่างออกซิเจนให้กำลังใจโยมโยมมาทำและโยมมีกำลังใจกลับไปสู้ชีวิตต่อเขาก็ไม่ท้อถอยกับชีวิตที่จะฝ่าฟันในอุปสรรคข้างหน้าอยู่ลพบุรีครับอำเภอบ้านหมี่ครับพอมาเจอมาเห็นแล้วก็มีศรัทธาครับกับท้าวมหาพรหมเวสสุวรรณโน8หน้า8พระพักมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับผมก็มีศรัทธาเราเคยทำอะไรแล้วได้ผลดีครับก็เลยมีความเชื่อจะบนอะไรก็มีความสำเร็จ 80-90% นะครับการเจิมการลงณเนี่ยนะครับคนเราสมัยนี้ต้องอาศัยเมตตาบารมีการทำอย่างนี้ก็คือคนต้องอยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถึงจะได้ผลดีครับเรื่องปัจจัยค่าครูเนี่ยก็แล้วแต่ศรัทธาขอเชิญพี่น้องนะครับที่มีศรัทธาสายทางเขียนมือหรือลงยันมือที่เป็นณหน้าท้องเนี่ยนะครับขอเชิญมานะครับสำนักสงฆ์ทุ่งโป่งเจริญธรรมตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะครับพระอาจารย์วันชัยก็เพิ่งมาอยู่ประมาณ 2-3 ปีนะครับถ้ามีจิตศรัทธาก็มาช่วยกันสร้างวัดบูรณะวัดนะครับณตอนนี้ที่ทางสำนักสงฆ์เรากำลังจะสร้างก็คือห้องสุขาหรือว่าห้องน้ำห้องปลดทุกข์แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือกุฏิพระกุฏิก็ผุพังเพราะเนื่องจากว่าวัดสร้างมานานแต่ไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเอาวิชางัดเคล็ดลับวิชาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สอนมาเผยแผ่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาเพื่อที่จะนำปัจจัยส่วนนี้แหละครับมาสร้างสำนักสงฆ์นี้ให้เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา